วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ TV ช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบเบเกอรี่มาฝากคุณผู้ชมทำง่ายมากมาเค้กกล้วยหอมนะครับแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอะใจเค้กกล้วยหอมของเราไม่ธรรมดานะเป็นเค้กกล้วยหอมใส่ขนุนสดด้วยคุณผู้ชมครับลำพังเค้กกล้วยหอมธรรมดาเนี่ยมันทำง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีใครรู้สักกี่คนหรอกว่ากลิ่นขนุนสดกับกลิ่นของกล้วยหอมนั้นเมื่อผสมรวมกันเป็นขนมเค้กแล้วมันหอมละมุนจริงๆและยิ่งเวลาเสิร์ฟนะราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ไอศกรีมรสที่คุณผู้ชมชอบนะโอ้สวรรค์วันนี้อยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้รับประทานเค้กกล้วยหอมในเวอร์ชันหนึ่งซึ่งมีส่วนผสมของขนุนสดด้วยก็ไม่น่าเชื่อนะขนุนกับกล้วยหอมเนี่ยมันเข้ากันดีและเค้กตำรับนี้ไม่ใช่เค้กที่วุ่นวายคุณผู้ชมใช้มือคนผสมก็ทำได้อาจารย์ชอบเรียกเค้กแบบนี้แบบเร่งด่วนหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า quick cake นะคุณผู้ชมซึ่งมีกรรมวิธีในการทำที่ง่ายจริงๆอยากให้คุณผู้ชมดูนะแต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมก่อนคุณผู้ชมนมเปรี้ยวเพราะว่าส่วนนี้มันมีกล้วยหอมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนจากผู้ผลิตเดียวกับนมโฟโมสเลยนะคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มความหอมมันและทำให้ขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความนุ่มละมุนได้อย่างยาวนานมากคุณผู้ชมนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใส่นมเนี่ยลงไปก่อนนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปในนมเสร็จแล้วก็ใช้ไข่ยางเนี่ยคนสักนิดหนึ่งประเดี๋ยวน้ำมะนาวก็จะจับตัวกับไขมันที่มีอยู่ในนมเพราะอันนี้เขาเป็นนมจริงๆนมธรรมชาติเลยสักครู่หนึ่งดูสิคุณผู้ชมขาวเชียวจากนมธรรมชาติแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะเข้าไปดูความรู้แล้วก็สูตรเพิ่มเติมได้อีกมากมายทีเดียวที่ www.falconforprofessional.com ครับคุณผู้ชมครับมาถึงส่วนผสมที่สำคัญในการทำเค้กก็ต้องแป้งคุณผู้ชมก็เขียนว่าแป้งเค้กกระริบบิ้นนะคุณผู้ชมครับเทแป้งลงไปในอ่างผสมสักก่อนตำรับเค้กของเราใส่เกลือป่นใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่ผงฟูพอใส่ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอย่าตกใจโอ้ยใส่ไปกี่กิโลนิดเดียวเองเสร็จแล้วก็เอาตะกร้อเนี่ยควานคนให้แป้งกับน้ำตาลเนี่ยเข้ากันเนี่ยค่ะมันก็ไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วจัดการทำให้เป็นหลุมๆหน่อยเอาละก็จะใส่กล้วยหอมสุกลงไปตรงกลางนี่ใส่กล้วยหอมเสร็จแล้วไข่ไก่วันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตลาดด็อกเตอร์เฮนใส่ลงไปตามด้วยเนยสดละลายนิดๆนุ่มๆใส่ลงไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าอะไรๆก็เทลงมาในช่องอ่างหมดเลยตกลงมันเป็นนมเค้กหรือเปล่าคะเป็นสิคะคุณผู้ชมคะรับรองค่ะอร่อยติดใจแน่นอนค่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะใช้ตะกร้อมือค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเนี่ยเสร็จแล้วพอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันมันจะหนืดๆอย่าตกใจแต่ยังไม่ได้ใส่นมเห็นไหมคะตรานกเกี่ยวฟอลคอนที่เราจัดการผสมกับน้ำมะนาวไว้เอาละส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วคุณผู้ชมคะเห็นไหมเริ่มจะหนืดหนืดแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ใส่นมลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมนมมันจะเป็นริ่มริ่มเนี่ยเห็นไหมเป็นริ่มริ่มนิดนิดลักษณะแบบนี้จะทำให้เค้กของเราดูนุ่มขึ้นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเห็นไหมคะดูเลี้ยนดูสิคะเลี้ยนมวนชำอ่างได้อย่างสวยงามนะคะเดี๋ยวเพลินตกไปแตกข้างโต๊ะนะคะเนี่ยดูสิคุณผู้ชมส่วนผสมเข้ากันละเห็นไหมมันง่ายซะเหลือเกินไม่น่าเชื่อใช้ตะกร้อมือเนี่ยดีถ้าคุณผู้ชมคนนะมีส่วนผสมสักสากอยู่แสดงว่าน้ำตาลทรายยังไม่ละลายแต่ถ้าคุณผู้ชมคนเสร็จแล้วมันสมูทมากแสดงว่าน้ำตาลทรายละลายแล้วแหละพร้อมแล้วที่จะเทลงพิมพ์นะคะเนื้อขนุนนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมใส่เนื้อขนุนลงไปตรงนี้และมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ถ้าไม่รักกันจริงจะไม่ค่อยจะบอกนะส่วนที่จะทำให้เค้กเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้ามันจะมันดูน่ารับประทานอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกคุณผู้ชมเลยใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปนิดนึงทำไมต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยเวลาใส่เสร็จแล้วเอาเค้กเข้าตู้เย็น
เมื่อเค้กออกมาจากตู้เย็นเค้กยังคงนุ่มนุ่มนะคุณผู้ชมเลือกเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเนี่ยจะนิสักก็ใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมมันจะทำให้เค้กดูมีความรู้สึกว่ามันเงาเงาที่ผิวหน้าคนได้เข้ากันขนุนก็จะอยู่ในนี้เห็นไหมคุณผู้ชมง่ายๆเนาะเนี่ยเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วแล้วก็จะบอกนะถ้าเราทำขายนะคุณผู้ชมเราก็ยืนตักหยอดไปอบไปขายไปส่วนผสมอย่างเงี้ยอยู่ได้ตั้งครึ่งวันค่อนวันโดยที่มันไม่เป็นอะไรนะคุณผู้ชมคือเป็นสูตรที่แบบมหัศจรรย์มากตำรับนี้เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะตักลงพิมพ์ใช้พิมพ์เล็กละกันเราก็จะตักส่วนผสมของเราใส่ลงไปในพิมพ์พิมพ์นี่ก็ทาเนยซะก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ปูกระดาษที่ก้นพิมพ์ก็พิมพ์เบาๆอบไฟ350องศาฟาเรนไฮต์พิมพ์เล็กแค่นี้เหรอ20นาทีไปจิ้มดูอู้สุกแล้วเสร็จแล้วเราก็จัดการสกู๊ปไอศครีมรสที่เราชอบเนี่ยขึ้นมาสักลูกหนึ่งอุ้ยขนุนสดเราก็ยังมีจัดการเอามาวางสักนิดหนึ่งให้มันดูเป็นเส้นๆไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมให้พอรู้ว่าพอมีแล้วเวลาจะรับประทานก็ฮันนี่ฮันนี่เนี่ยคุณผู้ชมน้ำผึ้งนิดหน่อยราดลงไปบนเค้กแล้วก็ตัดใจวิ่งรอบหนึ่งคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเค้กกล้วยหอมขนุนสดของเราวันนี้ครับ